สวัสดี FC ไกสอนชาแนลทุกท่านครับพามาดูแตงโมที่เราปลูกไว้ครับนี่ครับจะได้2เดือนแล้วครับเอามาดูผลผลิตนะครับ FC ครับโอ้โหเจอแล้วครับลูกเบอร์เลอร์เลยครับเนี่ยนี่น่าจะเป็นพันธุ์อินตลานะครับลูกสวยครับโอ้มาดูอีกครับเลยครับไซส์ที่สวยครับ FC โอ้โหติดลูกเยอะมากครับโอ้โหนี่ครับโอ้โห2 3ลูกก็เรียงกันเลยครับแตงโมที่เราปลูกไว้ครับได้ผลผลิตแล้วครับ FC ครับร่องแตงโมเราคุมถุงดำนะครับดับเบิ้ลลูกใหญ่ก็โอ้ครับผลผลิตลูกโตมากนะครับ FC ครับ2เดือนนะครับได้ผลผลิตแล้วครับแตงโมแล้วครับนี่ครับแตงโมลูกโตๆใหญ่ๆครับนี่ครับกำลังออกดอกออกลูกอยู่เรื่อยๆครับที่เราปลูกถุงดำครับนี่เป็นหญ้าอย่างนี้ครับแตงโมเต็มเลยนะ FC ครับเราปลูกระหว่างแถวมะละกอครับระหว่างแถวแล้วก็ปลูกต้นมะละกอด้วยครับโอ้โหนี่ครับกำลังติดลูกครับ FC ครับนี่ครับแตงโมครับสี่มาดูแล้วชัดกับนี่ครับผลิตปลูกแตงโม2เดือนครับ FC ได้ผลผลิตแล้วนะครับนี่ติดลูกครับแตงโมครับ FC ครับถูกระหว่างร่องไผ่นะครับออกลูกดีมากครับนี่แตงโมครับพาไปลุ้นด้วยกันครับนี่ครับโอ้โหออกลูกเต็มไปหมดแล้วครับ FC ครับปิดทุกลูกครับแตงโมครับระหว่างร่องมะละกอครับมะละกอก็เริ่มจะออกลูกแล้วครับ FC ครับมะละกอก็ออกลูกแล้วครับระบบน้ำสปริงเกอร์ครับฝาก FC ที่ช่วยกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับเทคนิคการปลูกแตงโมในช่วงฤดูแล้งครับเดือนเมษายนครับตอนนี้ก็วันที่8เมษายนครับได้เก็บแล้วครับลงตั้งแต่เดือนที่แล้วครับระยะเวลา2เดือนพอดีครับได้เก็บลูกครับมะละกอก็ออกลูกแล้วครับ
FC ช่วยกดแชร์กดไลค์ครับกดซับสไครบ์กดกระดิ่งกดติดตามครับนี่เป็นตะเกียบฝักครับมาชมสวนแตงโมครับ FC ครับลูกโตแล้วนะครับความจะได้เก็บนะครับอีกวัน2วันนี้นะครับจะเก็บแล้วครับสวัสดีครับ